คู่ที่2เป็นการดวลวาทศิลป์กันของคุณตูมตามและคุณศักดิ์ต่อสู้ฟังผมไว้แล้วท่านจะอยู่ที่ไหนซอกหลืมไหนห้องน้ำห้องส้วมผมไม่กลัวท่านถึงแม้ท่านจะแก่แต่อู้โสคุณรู้ว่าอยู่อะไรก็ช่างผมไม่กลัวทั้งนั้นเกิดเป็นคนแม้แต่เทวดายังอิจฉาดังนั้นเหตุผลของคนที่ล้านลากว่าย่อมดีกว่าหมาแน่นอนครับเริ่มต้นก็ข่มกันขนาดนี้แล้วการแข่งขันของทั้งคู่จะต้องดุเดือดอย่างแน่นอนคุณตูมตามพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับหมามันหนุกกว่าผมอีกอ่ะหมามันมี4ขาวิ่งเร็วกว่าผมอีกอ่ะมีแค่2ขาเองเด็กเขาพูดถามเด็กเข้ามาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าคิดแต่มันคิดแล้วมันก็ใช่มันมี4ขาเรามีแค่2ขาเห็นไหมครับมันมี8เต้าเรามีแค่2เต้าอะไรประมาณนี้แล้วผมจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันเปรียบเทียบได้หมาอย่างนั้นหมาอย่างนี้สถานการณ์เดียวกันแต่เปรียบเทียบให้เห็นชัดว่าอะไรล้านลากว่าอะไรอย่างเช่นนายโย่งซื้อหมามาใหม่เอามารู้จักกับตัวเก่าเป็นไงจ๊ะลิลลี่รู้จักเพื่อนใหม่ชิ้นเสงี่ยมเสงี่ยมเลยจ๊ะรู้จักกันแป๊บเดียวเขาล้านลากันแล้วครับหมาแต่ถ้าเมื่อไรที่นายโย่งพาเมียน้อยเข้ามาไหมผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเดินแบบมั่นใจหรือเขาจะใหญ่สมร้อยอยู่เรื่องหัวแตกกันมานะครับแน่นอนไหมครับความทุกข์ไหมครับทุกข์ครับมันบั่นทอนความนั้นลาของชีวิตคนอยากมากก็ทุกข์มากแล้วผมมีโอกาสได้ไปถามยายคนหนึ่งก่อนที่จะมาแข่งยายเขาบอกว่ามันจะไม่สบายกว่าคนได้ยังไงวะมันสะอาดกว่าคนอีกสะอาดเพราะอะไรครับอาทิตย์หนึ่งขออนุญาตมึงอาบน้ำกี่วันเขาถามผมผมอาบ2ครั้งเป็นอย่างต่ำครับใช่หมามันอะอาทิตย์หนึ่งมันอาบกี่ครั้งมันอาบน้ำน้อยกว่าเรามันสะอาดกว่าเราเป็นสิ่งที่เด่นชัดว่าคนนะมันมีความอยากครับซึ่งความอยากนั้นมันเป็นตัวบั่นทอนอยากนั่นอยากนี่อยากนู่นสิ่งที่อยากมันเป็นตัวบั่นทอนชีวิตมันถึงเกิดความทุกข์สิ่งใจเย็นครับคุณซัก15วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับความอยากของคนสร้างโลกจริงครับถ้ามาประเด็นนี้นะถ้าทุกคนไม่มีความอยากไปบวชกันหมดแล้วครับดังนั้นความอยากเนี่ยช่วยให้สร้างหลายอย่าง iPad iPhone รถยนต์เครื่องบิน iPhone ดังนั้นความอยากของคนนี่แหละครับที่จะพัฒนาโลกเราและทำให้โลกเราน่าอยู่ครับตอบหรือไม่ตอบก็ได้ครับคุณตูมตามตอบครับมีเงินเป็นทุกข์ไหมทุกข์ใช้ในทางที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์มันถึงไม่เกิดซึ่งความสุขและสิ่งสำคัญที่หมาเนี่ยมันมีมากกว่าคนและคนไม่ค่อยจะมีก็คือมันรู้จักรักเจ้าของและไม่ขุ่นข้องแหวงกัดยามขัดสนไร้ทิฐิแทบทุกอย่างต่างจากคนควรเริ่มต้นดีเหมือนหมาลันลาเอ่ยขอบคุณมากครับมาดูอีกฝ่ายครับเข้าใจคนมากกว่าหมาเอ๊คุณซักพร้อมนะครับ yes พร้อมแล้วเริ่มครับยัตตินี้ผมแปลเมื่อกี้ไม่ได้แปลยัตติผมว่าแปลยัตติลันลาคือความสุขครับคนเราสามารถปฏิบัติธรรมมีความสุขทางใจลันลาได้ท่านเคยเห็นหมาทำสมาธิไหมครับลองคิดภาพตามนะไอ้ด่างหลับตาหูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตดำดิ่งเข้าสู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นะจ๊ะไม่มีครับหมาทำไม่ได้มหากุศลคนเท่านั้นที่ทำได้แล้วความสุขความละลาของหมาที่หมาทำไม่ได้แต่คนทำได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเรียนแต่งหน้าทำผมชมปะการังนั่งสมาธิดูดิสนีย์ออนไลน์ไปเลนลี่ตีกอล์ฟลงเรือสำราญส่องฉัตรช้อปปิ้งดูงิ้วดูคอนทีวีดูคอนเสิร์ตด้วยกำทำขนมคมเมืองเก่าเข้าสมณะดูธรรมะเรียนเต้นและร้องเพลงว้าวอันซ่าอันซาและลันลาขนาดนี้พอทำนาทีหมาทำได้ไหมโอเคใจเย็นคุณตูมตามมีเวลา15วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับผมจิตประโยคแรกเลยไปเรียนท่านคิดว่าการเรียนมีความสุขมากหรอครับผมเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่โอเน็ตวีเน็ตโอ้โหติวเข้มจะตายอยู่แล้วหมามันไม่ต้องเรียนความทุกข์มันจึงไม่เกิดเรียนแล้วมีปัญหาไม่มีปัญหาปัญหาบันทอนความลันลาท่านพูดได้ยังไงเนี่ยเพราะการเรียนมีประโยชน์โอเคใจเย็นครับใจเย็นครับคุณซักพร้อมแล้วต่อครับ
สิ่งที่หมาทำไม่ได้แต่คนทำได้อย่างร้องเพลงฉ่อยหมาทำไม่ได้แต่คนจะร้องเพลงฉ่อยให้อร่อยเอล้นคนจะร้องเรื่องคนนะกับหมาคนกับหมาใครล้านลากว่ากันคนชื่ออนันต์ยักษ์แย่ยักษ์ยันนั่งยันยืนยันว่าคนเรานั้นล้านลากว่าเกิดเป็นหมาเห็นท่าจะแย่แอะบางวันมีแต่เห่าหอนไปบางวันโดนคนไล่อีตีไม่เห็นจะมีล้านลาตรงไหนคนเราถ้าปวดคอก็ยังหาหมอนวดหายเป็นหมาถ้าปวดขาหมาจะไปหาหมานวดที่ไหนคนเราอุเกิดมาลันลากว่าหมาทำประโยชน์มากมายเป็นคนดีดีขอฟันธงอีกทีมาคนลันลาจะตายจบครับน่าจะเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยในการพูดดวลไมค์กันลักษณะนี้ทำให้คุณซักมีอาการตื่นเต้นจนพูดติดขัดขัดแถมยังร้องเพลงฉ่อยผิดจังหวะอีกด้วยนะครับสิ่งที่หนักใจทั้งคู่ไม่รู้หมาหรือคนละลันลามั่วไปหมดเลยฮะตอนนี้นะฮะเอาละครับครูง้อก่อนครับเชิญเลยครับดูแล้วเป็นไงครับคู่นี้นี่มีความเสมอกันอยู่อย่างหนึ่งสวัสดีค่ะลูกศีลเสมอกันมากขาดและเกินพอๆกันนะฮะทางนี้มีความเป็นธรรมชาติในแบบของเขาในตัวตนของเขาทางนี้ก็มีสมบัติสำนวนของเขาออกมาแม่เรียกว่าสูสีนะคะเรียกว่าสูสีคู่นี้เรียกว่าศีลเสมอกันอย่างแท้จริงนะคะอาจารย์โยงก่อนจะตัดสินใจให้1คะแนนกับฝ่ายไหนช่วยบอกเราสักนิดครับทั้งคู่เป็นอย่างไรทั้งคู่เป็นเหมือนกันครับมีขาดบ้างเกินบ้างตะกุกตะกักบ้างนึกบ้างอะไรบ้างช่วงค้านกันอะไรกันก็มีความไม่ชัดเจนพอๆกันนะครับเชื่อว่าเตรียมตัวมาดีนะครับแต่พอขึ้นเวทีแล้วบางทีมันก็อย่างนี้แหละ1คะแนนนี้นายโย่งจะให้ฝ่ายเสนอหรือฝ่ายค้านพร้อมแล้วเชิญครับไม่รู้ฝ่ายไหนนะครับเสนอครับไปเสนอนะครับ